นิทานหูยาวเล่าเรื่องเสนอตอนแบ่งกันเล่นสนุกกว่าหูยาวมาแล้วมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วล่ะเป็นเรื่องของหูยาวกับเพื่อนที่โรงเรียนวันนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วมาฟังกันเลยณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงหนูจี๊ดกับสามสีกำลังเล่นทำกับข้าวอยู่ที่มุมของเล่นในห้องเรียนอย่างสนุกสนานวันนี้เล่นทำกับข้าวอะไรดีนะเมี้ยวอยากทำอะไรก็ทำเลยหยิบของเล่นออกมาให้หมดตู้เลยสิหนูจี๊ดหูยาวกับตัวนุ่มเห็นสามสีกับหนูจี๊ดเล่นของเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเลยขอเข้าไปเล่นด้วยสามสีกับหนูจี๊ดทำอะไรกันอยู่หรอเล่นทำกับข้าวกันอยู่จ้าสามสีกับหนูจี๊ดหยิบของเล่นที่มีอยู่ในตู้ทั้งหมดออกมาเล่นด้วยกันจนไม่มีพื้นที่ว่างที่ตัวนุ่มกับหูยาวจะแทรกตัวเข้าไปได้เลยน่าสนุกจังเลยขอเล่นด้วยสิจ้าไม่ดีกว่าสามสีอยากเล่นของเล่นทั้งหมดนี่เลยคนเดียวนะแต่คุณครูบอกว่าพวกเราต้องแบ่งของเล่นกันนะใช่ๆแบ่งให้ตัวนุ่มกับหูยาวเล่นด้วยก็ได้นะของเล่นเยอะแยะเลยทำไมต้องแบ่งด้วยล่ะก็สามสีไม่อยากแบ่งนี่นะเดี๋ยวต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยไปตามครูตาโตดีกว่าหูยาวกับเพื่อนๆเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คุณครูตาโตฟังตัวนุ่มกับหูยาวมาทีหลังค่ะครูพวกเราเล่นอยู่ก่อนแล้วสามสีมาก่อนก็ต้องได้เล่นสิเราก็ไม่อยากแบ่งใครด้วยนี่นาสามสีอยากเล่นคนเดียวเมี้ยวคุณครูเคยบอกว่าพวกเราต้องแบ่งปันกันของเล่นก็ต้องเล่นด้วยกันนะครูเข้าใจแล้วฟังครูนะถ้าเด็กๆมาเล่นพร้อมๆกันแล้วของเล่นไม่พอเล่นหรือเล่นนานเกินไปไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นเล่นลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทะเลาะกันแน่ๆใช่แล้วค่ะหมดเวลาเล่นของเราต้องแบ่งให้เพื่อนคนอื่นมาเล่นบ้างแต่ถ้าหนูจี๊ดยังอยากเล่นต่อล่ะคะถ้าวันอื่นหนูจี๊ดมาช้าแล้วเพื่อนที่เล่นของเล่นอยู่ก่อนไม่ยอมเลิกเล่นหรือไม่ยอมแบ่งของเล่นให้หนูจี๊ดจะเสียใจไหมคะหนูจี๊ดเสียใจค่ะคุณครูวันนี้หูยาวกับตัวนุ่มก็เสียใจนะคะที่ไม่ได้เล่นของเล่นแล้ววันนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีเล่นของเรามีหลายชิ้นถ้าเราเอามาเล่นทั้งหมดโดยไม่แบ่งเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เล่นก็เสียใจส่วนคนที่ไม่แบ่งเพื่อนก็จะไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะใช่ๆแล้วทำไมพวกเราไม่ไปเล่นด้วยกันล่ะเล่นกันทั้งหมดนี่แหละพวกเราไปเล่นกันดีกว่านะดีเหมือนกันหูยาวตัวนุ่มมาเล่นด้วยกันสิเมี้ยวมามาพวกเรามาเล่นทำกับข้าวกันหูยาวอยากกินอะไรจ๊ะไข่เจียวแล้วตัวนุ่มล่ะจ๊ะเมี้ยวอยากกินอะไรตัวนุ่มอยากทำผัดผักงั้นเดี๋ยวสามสีจะไปเป็นคนทอดปลาทูเองเมี้ยวและแล้วเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงด้วยดีหูยาวได้เล่นของเล่นแถมมีเพื่อนเล่นเพิ่มขึ้นอีกด้วยสนุกกว่าเดิมอีกนะถ้าเด็กๆมีของเล่นอย่าลืมแบ่งให้เพื่อนๆเล่นด้วยนะครับ